ช่วงนี้ไปไหนก็จะเห็นแต่ป้ายหาเสียงมีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าเอ๊คุณหน้านะผู้สมัครสสคนหนึ่งปรากฏว่าเคยทำร้ายร่างกายเขาเมื่อ17ปีก่อนเขาบอกตอนนั้นเขาอาการหนักถึงเข้า ICU เลยยังไม่เคยได้ยินแม้กระทั่งคำว่าขอโทษก็เลยเกิดเป็นข้อสงสัยขึ้นมาว่าเหตุการณ์ในวันนั้นยังไม่เคยขอโทษแล้วจะมารับสมัครเป็นสสจริงๆหรอแล้วแบบเคยต้องคดีไหมจะขาดคุณสมบัติหรือเปล่าอะไรแบบนั้นเลยนะครับเอาให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายก่อนนะคุณผู้ชมวันนี้เราไปคุยกับฝั่งของคนที่ออกมาร้องขอความเป็นธรรมให้กับตัวเองเขาชื่อว่าคุณธีรพันธ์อายุ32ปีย้อนกลับไป2มิถุนายนปี49 17ปีก่อนเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านรังสิตปทุมธานีครับเขาบอกว่าตัวเขากับผู้สมัครคนที่เป็นประเด็นอยู่เนี่ยเป็นเพื่อนกันเพื่อนร่วมรุ่นเรียนชั้นเดียวกันตอนนั้นเล่นบาสกับเพื่อนๆแล้วมีอาการไหลหลุดก็นั่งพักอยู่ข้างสนามแล้วก็ถูกผู้สมัครสสรายนี้เนี่ยเอาไม้หน้าสามมาตีนะครับตีถึง3ครั้งพี่ชายของเขาเลิกเรียนพอดีก็มาเห็นเหตุการณ์พากันไปส่งโรงพยาบาลอยู่ใน ICU นานถึง3วันเพราะอะไรเพราะกะโหลกยุบขยับตัวไม่ได้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงต้องกายภาพบำบัดนานถึง2ปีกว่าจะกลับมาทำงานได้แต่มันก็ไม่ปกติเหมือนคนทั่วไปเขาบอกเคยคิดจะฆ่าตัวตายเพราะอะไรเคยเป็นคนแข็งแรงเป็นนักกีฬาสุดท้ายกลายมาเป็นผู้ป่วยติดเตียงต้องมาเสียอนาคตเพราะการกระทำของผู้สมัครสสคนนี้ผู้ใหญ่เขาบอกเขาเป็นคนเรียนเก่งด้วยนะใช่เขาเลยเหมือนหมดอนาคตใช่ไหมคะเขาบอกตอนเขารักษาตัวพ่อเขาไปแจ้งความนะคะแล้วตำรวจแจ้งข้อหาผู้ก่อเหตุพยายามฆ่าเลยนะแต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกของนักการเมืองด้วยตอนนั้นไม่เคยขอโทษไม่เคยเยียวยาจนคดีเข้าสู่ชั้นศาลครอบครัวเขาเสียค่าทนายเสียค่าใช้จ่ายเยอะใช้เวลานานไกล่เกลี่ยกันก็ไม่ได้ข้อสรุปจนผ่านมาถึงวันนี้ไม่รู้เหมือนกันคดีเนี่ยขาดอายุความหรือยังแต่เขามาเจอคู่กรณีเขาอ้าวผู้ก่อเหตุมันปรากฏตัวอยู่บนป้ายหาเสียงแบบนี้แต่ตัวเขาเนี่ยทุกวันนี้นะคะกะโหลกยุบนิ้วชาขาอ่อนแรงตาข้างซ้ายเนี่ยถ้าเจอคือตาตกแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นไม่เหมือนเดิมเขาเลยรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเขาเอาผลเอ็กซเรย์สมองเข้ามาให้ดูเลยตัวเขาสภาพเป็นแบบนี้แต่ผู้ก่อเหตุทำไมไม่ได้รับกรรมยังมาอาสาเป็นตัวแทนประชาชนแบบนี้ไม่ถูกต้องไปฟังความรู้สึกของเขาค่ะทำไมเขาได้เป็นเขาลงไปเป็นลงสมัครเป็นตัวแทนประชาชนเขายังไม่เคยคิดเยียวยาอะไรเลยอะไรเงี้ยเราเป็นผู้กระทำเราต้องมาใช้ชีวิตแบบโหฝ่าฟันมาเยอะเหมือนตกนรกทั้งเป็นนะครับในตอนนั้นอ่ะแล้วเขาคือไม่ได้รับกรรมอะไรเลยแถมยังลงไปเป็นตัวแทนประชาชนได้ด้วยครับซึ่งความจริงมันไม่ถูกต้องครับเขาควรต้องได้รับผลของกรรมที่เขาทำก่อนครับมันไม่ยุติธรรมสำหรับชีวิตผมแล้วก็ไม่ยุติธรรมสำหรับคนอื่นด้วยครับสิ่งที่วันนี้ผู้เสียหายต้องการก็คืออยากให้มีการตรวจสอบเรื่องของคุณสมบัติในการสมัครมาเป็นผู้สมัครสสนะครับว่าเอ็กคนที่เคยมีคดีมันยังไม่จบนี่แล้วมาสมัครได้ยังไงก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้สมัครท่านนี้ด้วยนะฮะถ้าพร้อมชี้แจงเราก็พร้อมที่จะนำเสนอให้นะครับเพราะว่ามันใกล้เลือกตั้งแล้วนะพี่น้องประชาชนรอฟังความจริงกันอยู่นะคะคุณผู้ชมวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้